เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับสำหรับการคมนาคมในประเทศเยอรมนีล่าสุดนี้เปิดให้บริการเส้นทางรถไฟขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนเต็มรูปแบบเสริมทับการเดินทางแบบใหม่ที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศและยังช่วยลดเสียงรบกวนขณะวิ่งได้อีกด้วยครับบริการรถไฟนี้มีชื่อว่า Corradia Island เปิดตัวในฐานะรถไฟรูปแบบแรกของโลกที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน 100% พัฒนาโดยบริษัท Alstom นำมาใช้ในเยอรมนีภายใต้ข้อตกลงมูลค่ากว่า93ล้านยูโรหรือประมาณ 3,300 ล้านบาทครับโดยเยอรมนีจะนำรถไฟพลังไฮโดรเจนนี้มาแทนที่การใช้รถไฟดีเซลแบบเดิมทั้งสิ้น14ขบวนด้วยกันนะครับวิ่งเฉพาะบนเส้นทางในเมืองเบรโมเวโดในรัฐโลเวอร์แซกโซนีและจะเริ่มให้บริการตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปครับบริษัทเคลมว่ารถไฟใช้พลังงานไฮโดรเจนเพียง1กิโลกรัมก็สามารถขับเคลื่อนได้เทียบเท่ากับการใช้เชื้อเพลิงดีเซล 4.5 กิโลกรัมอีกทั้งยังให้ระยะการเดินทางที่ค่อนข้างไกลถึง 1,000 กิโลเมตรและใช้เวลาพักเติมพลังงานเพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับนอกจากนี้ตัวรถไฟยังสามารถทำความเร็วสูงสุดที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีต้นทุนค่าบำรุงรักษาต่ำแต่ใช้งานได้ยาวนานไม่มีการปล่อยมลพิษและยังให้เสียงรบกวนต่ำทำให้มีประสบการณ์เดินทางที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับก่อนหน้านี้บริษัททำการทดสอบรถไฟพลังไฮโดรเจนเป็นเวลา2ปีเต็มก่อนจะนำมาใช้ในเยอรมนีโดยปัจจุบันนี้เยอรมนีเองก็มีรถไฟดีเซลประมาณ 4,000 ขบวนบนรางซึ่งอาจจะมีแผนทยอยเปลี่ยนไปใช้รถไฟพลังงานไฟฟ้าหรือรถไฟพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นในอนาคตนี้ครับและนอกจากเยอรมนีแล้วขณะนี้บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพัฒนารถไฟอีก6ขบวนเพื่อนำไปใช้ในอิตาลีและอีก12ขบวนในฝรั่งเศสซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสู่การลดการปล่อยมลพิษในวงการคมนาคมรถไฟต่อไปครับ